ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีจอนเศร้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันพฤหัสที่8เดือน7ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงพอดีท่านผู้ชม6โมงเช้าอากาศวันนี้อยู่เทียมสม15องศาสม15องศาเซลเซียสท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทริปกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายข้าพเจ้าก็เช่นกันยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งก็ตามเคยท่านผู้ชมเมื่อนี้หลังจากอัปเดตเรื่องคนติดพยาธิโควิดที่ผ่านมา24ชั่วโมงอยู่ที่แคว้นเควกเอาอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่ทั่วโลกและไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวนอกจากนั้นจะเว้าสุท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่บ่รับวัคซีนจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดในระดูร้อนนี้แล้วไปอีกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซักวัคซีน2เข็มแล้วจะไปที่อเมริกาได้ระบอกขั้นบอแล้วล่ะปานใดสิได้ไปก็เข้าไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเนาะท่านผู้ชมก็ตามเคยท่านผู้ชมหน้านี้เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเควกเพิ่นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ว่าติดพยาธิโควิดอยู่ทั่วแคว้นเควกเฮาเนาะปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 375,365 คนติดใหม่เพิ่มอีก103คนและในจำนวนผู้ที่ว่าติดทั้งหมดนี้ที่ว่าเซาไปแล้วก็อยู่ที่ 363,415 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังแอคทีฟหรือว่ากำลังติดอยู่หันอยู่ที่731คนและในจำนวนนี้ที่นอนหกหมอหัน103คนมีผู้นอนหกหมอเพิ่มขึ้นอีก1คนในจำนวนนี้อยู่ในห้อง ICU 25คนและมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ทั่วแขวงเควกเอาในเริ่มแต่มีพยาธิโควิดมามีผู้สูญเสียชีวิตไป 11,219 คนเนาะ24ชั่วโมงผ่านมานี่เสียเพิ่มอีกผู้หนึ่งท่านผู้ชมก็ยังต้องได้ระวังกันต่อไปนะท่านผู้ชมแต่ว่าสำคัญก็คือการป้องกันเราเองสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างวัคซีนท่านผู้ชมประมาณนั้นเนาะบัดนี้เขาไปเบิ่งอยู่ทั่วแคนาดาท่านผู้ชมทั่วแคนาดาก็ตามเคยหน้านี้เป็นข้อมูลของรัฐบาลแคนาดาเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 1,418,632 คนและก็เซาไปแล้วมีผู้เซาไปแล้วอยู่ที่ 1,386,764 คนและปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ทางผู้ชมอยู่ที่ 5,481 คนแต่เริ่มมีพยาธิโควิดนี่มาอยู่ทั่วแคนาดาเฮาตามีคนเสียชีวิตไป 26,387 คนท่านผู้ชมประมาณนั้นเนาะอันนั้นเป็นทั่วแคนาดาบัดนี้เฮาไปเบิ่งทั่วโลกหน่อยนึงทั่วโลกท่านผู้ชมก็หน้านี้เนาะเป็น World Index หรือว่าดัชนีโลกเพิ่นก็ได้รายงานจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่185,895,148คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็มีผู้เซาไปแล้ว170,131,616คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่หันอยู่ที่11,744,601คนเริ่มจะมีพยาธิมาทั่วโลกเขาเนี่ยมีการสูญเสียชีวิตไป4,118,931คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเนาะวันนี้เราไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวประเทศลาวก็เซ็นเคยหน้านี้เป็น Facebook ของลาวสตาร์เพิ่นก็ได้รายงานพยาธิโควิด-19 สปป.ลาวประจำวันที่8กรกฎาคม2021ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมมีผู้ติดเพิ่มอีก69คนและปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 2,469 คนแต่ว่าในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดมีที่สอบไปแล้วหันอยู่ที่ 2,076 คนปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่และปินปัวอยู่หันอยู่ที่390คนและจำนวนผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดก็อยู่ที่3คนคือเก่าและในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์967คนจำปาสัก603คนบ่อแก้ว494คนสวรรณเขต245คนเวียงจันทน์63คนคำมวน30คนอุดมไซ11คนสารวัน15คนหลวงประบาง14คนหลวงน้ำทา13คนพงศลี8คนสยบุรี4คนบริคำไซ3คนเสียงขวาง1คนและเสกอง1คน
ลาในจำนวนผู้ที่ปฏิบัติใหม่69คนหั่นอยู่ที่จำปาสัก35คนสวรรณเขต30คนคำวนสามคนรวมน้ำท้าหนึ่งคนแต่ส่วนลายกับดังที่ข้าพเจ้าเคยรายงานไปก็เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนลาวที่ว่าไปเหตุเวียกอยู่ต่างประเทศกลับคืนมาแล้วก็พยายามนำเข้ามานำเนาะอันนี้ก็ต้องได้ระวังกันตื่นท่านผู้ชมก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะท่านผู้ชมอยู่เมืองลาวฮ้อนั่นนะมันสายแดนติดกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าพยาธินี้กำลังระบาดนักเราได้เห็นข่าวผ่านมาก็ประมาณนั้นเราสามผู้ชมวันนี้กลับมาเบิ่งอยู่ที่แคนาดาจำนวนผู้ที่ว่าซักวัคซีนไปเนาะรวมทั้งเข็มที่1และเข็มที่2เนาะมาฮอดปัจจุบันในทั่วแคนาดาหันประชากรแคนาดาได้รับการซักวัคซีนไปแล้ว40ล้าน 666,338 โดสและอยู่ที่แควนเควกเฮาหัน8ล้าน 964,394 โดสต้องเข้าใจว่าประชากรผู้หนึ่งต้องอย่างน้อยต้องได้รับ2โดสเนาะเพราะฉะนั้นจำนวน40ล้าน 66,000 นี่เป็นจำนวนประชากรที่ได้รับการซักวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2อันนี้ก็ติดตามกันต่อไปเพิ่นก็มีการซักเพิ่มขึ้นทุกมื้อก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมและอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมข้าพเจ้าอยากจะลงสรุปฟังนั่นก็คือข่าวของ CBC เมื่อวานนี้ได้รายงานไปว่าพยาธิโควิดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เดลต้าเนาะหรือว่าสายพันธุ์อินเดียมีอันตรายต่อคนแคนาเดียนหลายกว่าพยาธิสายพันธุ์อื่นๆแม้จำนวนผู้ติดพยาธิจะลดลงทั่วประเทศแคนาดาแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิติดต่อก็บอกว่าผู้ที่บ่ทันซักวัคซีนเป็นกลุ่มเสี่ยงหลายที่สุดเนาะที่จะติดพยาธิติดต่อนี่ถ้าบ้านเมืองจะเปิดเป็นปกติพวกเขาพูดดีว่าพยาธิสายพันธุ์ใหม่ติดได้ง่ายและก็ติดได้ไวเท่ากับ6เถื่อของพยาธิสายพันธุ์ก่อนๆที่ผ่านมาเป็นอันตรายอย่างยิ่งท่านผู้ชมยิ่งสำหรับผู้ที่บ่ทันซักวัคซีน2เข็มผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิติดต่อเพิ่นก็เน้นเติมอีกว่าทางเดียวที่จะควบคุมพยาธิสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ก็คือให้ประชาชนซักวัคซีน2เข็มให้หมดและเพิ่นก็กล่าวเติมอีกว่าบรรดาวัคซีนทุกตัวที่แคนาดาฮับของเอาหรือว่าสาธารณสุขแคนาดาฮับของเอาเนาะแม้มีผลป้องกันได้สูงหลังจากซักเข็มที่2ไปแล้วถ้าหากติดพยาธิก็จะบ่นักหน่วงท่านผู้ชมหลังจากเราซักทั้งสองเข็มไปแล้วดังนั้นท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าท่านผู้จักผู้ใดเนาะที่ยังบ่ทันได้ซักเถื่อหันก็ให้ซอยแนะนำและบอกกล่าวข้าเจ้าให้ไปซักและซักให้ได้สองเข็มตอนนี้เพิ่นก็ยังออกมาว่าถึงเข็มที่สามนะท่านผู้ชมเพราะเข็มที่สามนี่จะซอยเพิ่มศักยภาพของภูมิคุ้มกันที่เรามีให้สูงขึ้นไปอีกกลับไปเบิ่งภาพประกอบนะท่านผู้ชมหน้านี้ท่านจะเห็นว่าเว็บไซต์ของ CBC เพิ่นก็ได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพยาธิสายพันธุ์ใหม่นี่แหละที่ว่าครับเจ้าอยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนํากันคือหน้านี้จะเห็นว่าเพิ่นพาดหัวข่าวเลยว่า Delta A Heat Seeking Missile Targeting Unvaccinated ก็คือผู้ที่ว่าบ่ได้ซักวัคซีนท่านผู้ชมลองเข้าไปฟังเบิ่งเนาะว่าเพิ่นว่ากันจังได๋ Delta variant what you need to know it was first identified in IndiaAnd by April had overwhelmed the Indian medical system. Since then, it's made its way into many other countries in Southeast Asia, crossed over into Europe, where it makes up 95% of cases in the UK, and is now in the US and Canada, where it's also becoming the dominant strain. It spreads about 60% more efficiently than previous variants. But the Delta variant causes more serious illness, with about twice the chance of requiring hospital care compared to the Alpha variant.showed that our vaccines work very well against the Delta variant. There's nothing more important to stop the spread of the Delta variant than getting that second shot. The Delta variant is here, and vaccination is now more important than ever to prevent that fourth wave. If you haven't gotten your first shot, it's time to go out and get it. ท่านผู้ชมนั้นก็เป็นคลิปของ CBC ที่ว่าถึงเรื่องการแพร่ระบาดของพยาธิสายพันธุ์ใหม่เราสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียซึ่งว่าเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายและก็ติดต่อไวก็ดังที่ข้าพเจ้าได้ว่าไปเนาะแล้วก็เพิ่นก็ว่าอยู่ในคลิปคือกันแต่ท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าอยากแกลมสุดทางฟังนั่นก็คือว่าระยะผ่านมาเนาะก็มีคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับการซักวัคซีน2เข็มแล้วกับการท่องเที่ยวเนาะไปหันมานี่โดยเฉพาะกับไปเที่ยวอเมริกาท่านก็ฮู้ดีเนาะว่าสายแดนแคนาดากับอเมริกาหันติดต่อกันท่านฮู้บ่ว่ายาวจักกิโลเมตร 8,891 กิโลเมตรเป็นชายแดนที่ยาวที่สุดในโลกที่ระหว่าง2ประเทศติดต่อกันดังนั้นประชาชน2ฝากฝั่งของแคนาดาและก็ของอเมริกาก็ข้ามผ่านไปมา
หาสู่กันแต่ละมือเป็นจำนวนหลายท่านผู้ชมก็น่าจะมีโควิดกีดกันนี้ดังนั้นคำถามนี้จึงบอกแปลกที่ประชาชนทั้งสองฝากอยากที่จะไปมาหาสู่กันมาฮอดมื้อนี้ก็ระเบียบการไปมายังจำกัดเฉพาะการเดินทางที่จำเป็นเท่านั้นท่านผู้ชมการเดินทางที่จำเป็นก็คือการขนส่งอาหารยารักษาโรคหรือว่าสินค้าที่ว่าจำเป็นว่าสันสักการที่จะไปเล่นไปเที่ยวหันการยังบ่ทันได้ท่านผู้ชมแต่ว่าในมื้อวันที่21เดือน7สิงหาคมนี่ท่านนายกจะมีแถลงการใหม่เกี่ยวกับการเปิดสายแดนหรือจะมีการผ่อนเบาแนวใดเนาะก็รอท่าติดตามกันเนาะท่านผู้ชมครับเจ้าขอแนะนำท่านผู้ชมให้ซักวัคซีนให้ได้2เข็มเตรียมไว้โหลดท่านผู้ชมและให้มีหนังสือยั่งยืนการซักวัคซีนอีกบ่ดนจะมีวัคซีนพาสปอร์ตออกมาก็ได้ยินว่าท่านนายกแขวงเควเบกเองก็ออกมาทวีตข้อความเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตนี้ท่านผู้ชมเขาก็คอยติดตามกันต่อไปเขาจะแชร์สกรีนให้ท่านได้เบิ่งนำกันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตที่เพิ่นเว้าถึงเนาะก็ท่านนายกฟรังซัวเลโก้นี่ออกมาทวีตข้อความเกี่ยวกับเรื่องว่าเพิ่นได้อันล้มกันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตนี่ครับอนารัฐมนตรีสาธารณสุขนี่ก็เป็นข้อความ Twitter ระหว่างท่านนายกแขวงเควเบกอันนี้ก็เป็นท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านคริสเตียนจิเวและก็ท่านนายดร.โอรูดาสาธารณสุขแขวงเควเบกก็เพิ่นก็ได้พูดถึงเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต Nous avons discuté de passeport vaccinal c'est important que le maximum de Québécois reçoivent les deux doses ก็คือต้องได้ซักวัคซีน2เข็มท่านผู้ชมและอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมจะอันนี้ก็เป็นหน้าข่าวของอัน Immigration Canada เพิ่นก็ได้ว่า When will Canada reopen the borders อันนี้เพิ่นก็บอกว่าให้ท่ากันต่อไป watching July 21st ทางสาธารณสุขแคนาดาและก็ท่านนายกแคนาดาจะออกมาแถลงวันที่21เดือน7นี้ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาวันนี้คลิปรายการสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow หรือว่ากดติดตามเนาะและอยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมรแก้วและก็อยู่ในระบบ Roku TV ท่านก็จะเห็นคลิปของข้าพเจ้าอยู่ในเครือข่ายของ Roku TV Canada ท่านก็สามารถติดตามได้สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพเนาะขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล